พาตัวมาแล้วขอรับหม่อมเทพจะให้บ่าวทำอะไรหรือเจ้าคะกูจะให้มึงลอบเข้าไปที่เรือนจำปาอย่างไรนะเจ้าคะบ่าวไม่เข้าไปหรอกเจ้าคะถ้าเกิดโดนจับได้บ่าวถูกเฆี่ยนจนตายเลยนะเจ้าคะถ้ามึงไม่ทำมึงก็ตายเหมือนกันแล้วเหตุใดหม่อมเทพจะให้บ่าวกลับไปที่เรือนจำปาอีกแล้วเจ้าคะกูจะให้มึงไปหาแม่จันคุณจันเจ้าขามีอะไรหรือมีคนฝากมาให้เจ้าค่ะผู้ใดนางแย้มเจ้าค่ะอย่าบอกผู้ใดเรื่องนี้เป็นอันขาดเจ้าค่ะคุณจันเจ้าค่ะบ่าวยอมเสี่ยงตายส่งข่าวถึงคุณจันเพราะบ่าวสงสารหม่อมเทพเหลือเกินเจ้าค่ะบ่าวได้พบกับหม่อมเทพเธอตรอมใจหนักมากนะเจ้าค่ะจนบ่าวเกือบจำไม่ได้ไอ้เขื่องกับไอ้เรืองเล่าให้บ่าวฟังว่าตั้งแต่กลับจากเรือนจำปาหม่อมเทพก็ได้แต่โศกเศร้ามิเป็นอันกินอันนอนเลยเจ้าค่ะบ่าวพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะนอกจากจะบอกคุณจันว่าคุณจันกำลังเข้าใจผิดนะเจ้าค่ะเข้าใจผิดงั้นเรื่องถ้าคุณจันยังพอมีใจให้กับหม่อมเทพอยู่บ้างคืนนี้บ่าวจะมารอคุณจันที่หลังเรือนนะเจ้าคะแล้วบ่าวจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณจันฟังเจ้าค่ะ